จงมีแก่พระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอเจริญพรคณะอาจารย์วิทยากรแล้วก็ท่านโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนั่งตามปกติวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมหลักสูตรระยะสั้นในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องพัฒนาการปฏิบัติธรรมต้องเจริญต้องกระทำให้มากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราคิดการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่เราทำไม่ได้แต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำปัญหาต่างๆที่มันเกิดมาก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมปัญหาเป็นอยู่ในปัจจุบันกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังสารวัฏปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือความทะเลาะเบาะแว้งความไม่เข้าใจการที่อยู่ร่วมกันในสมาคมของคนหมู่มากต่างกิจต่างใจปัญหาต่างๆมันก็เกิดนี่ปัญหาทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหามีปัญหาทุกคนจะมีมากมีน้อยปัญหาความเป็นอยู่ที่อยู่ใกล้ชิดกันความผูกพันกันเราผูกพันมากปัญหามันก็เกิดมากเพราะเกิดมันไม่ลงรอยกันถามว่าสิ่งนั้นเราต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไหนถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันต้องแก้ไขมันต้องปรับปรุงคนนั้นมันต้องปรับปรุงคนนี้ใช่ไหมต้องเอาออกต้องไล่หนีต้องไม่ให้อยู่กับที่นี่นั่นคือการแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาก็แล้วตัดปัญหาอันนั้นไม่ใช่ทางแก้ปัญหาคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นคือตัวปัญหาเหมือนนิ้วมือของเราเนี่ยมันชอบชี้ออกไปข้างนอกอย่างเดียวชี้แต่ต้องสังเกตนะมันชี้ไปข้างนอกกี่นิ้วอ่ะมันไปนิ้วเดียวนะแต่ที่มันงอกลับมาหาเราบอกว่าดูนะดูเอามันกลับมาหาเราตั้งหลายนิ้วแต่เราไม่พูดนี่คือการแก้ปัญหาแต่สำหรับการแก้ปัญหาจริงๆแล้วเราต้องแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาฮะปัญหามันอยู่ที่เราจิตของเรามันมีปัญหามันวางใจไม่ได้ใจมันเป็นทุกข์เพราะเรามีปัญหามีปัญหากับคนนั้นมีปัญหากับคนนี้มีปัญหากับงานนี่คือเราจะต้องแก้มันปัญหามันมีเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่มีเพื่อเก็บแต่การแก้ปัญหาจริงๆแล้วเราก็ชอบพูดว่าเราแก้ปัญหาจริงๆมันไม่ใช่แก้ปัญหาเราไปตัดปัญหาแต่ถ้าการแก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหามันเกิดขึ้นที่จิตเรามันต้องแก้ที่ตัวเราคือทำยังไงใจของเรามันจะอยู่กับเขาได้เนี่ยอยู่ตรงนี้ต่างหากแก้ปัญหาเนี่ยปัญหาที่อยู่ในโลกนี้พอแก้ปัญหาในโลกนี้ปัญหาในสังสารวัฏปัญหาในสังสารวัฏที่เราจะต้องประสบกัน
หนีไม่พ้นนะปัญหาที่เราจะต้องแก้กันไม่มีจุดจบเลยบางคนจะมองไม่มีปัญหานะตัวสำคัญเลยปัญหาในสังสารวัฏที่เราจะต้องแก้กันหนึ่งเมื่อเรามีการพบเราก็ต้องมีการจากบางคนนะเมื่อมีพบแล้วก็ต้องมีการจากการจากมีสองอย่างจากเป็นจากเป็นมีโอกาสได้เห็นหน้ากันนะเมื่อคืนนี้โยมคนหนึ่งมีปัญหาจริงๆและปัญหาไม่ใช่อยู่ที่โยมปัญหาอยู่ที่ลูกมาจากไปจากไม่ใช่จากเป็นนะจากตายโอ้เกตทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เราก็เลยบอกว่าโยมแก้ปัญหาเนี่ยที่โยมทำใจไม่ได้ต้องคิดนะไอ้คนมันมีทุกข์แล้วมันจะพูดยังไงมันพูดยากนะโยมนะพูดยากเหมือนคนติดบุหรี่เนี่ยโยมบุหรี่มันไม่ดีมันพูดยากนะโยมโยมติดเหล้าแล้วบอกว่าโยมเหล้ามันไม่ดีพระพูดมันก็มองหน้าพระไปอย่างนี้มันไอ้จริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เหล้าไอ้คนที่มีลูกเนี่ยทุกข์เพราะลูกตายเสียพัวลูกวิบัติพัดพรากจากไปก็อธิบายกันเป็นชั่วโมงนะอธิบายเป็นชั่วโมงแล้วก็พูดสิ่งที่มันมีไม่ใช่พูดเรื่องสิ่งที่มันไม่มีหรอกตอนแรกเราก็ยังไม่มีแต่พอมีความผูกพันความเอื้ออาทรความห่วงหาอะไรเนี่ยเวลามันผูกพันมากเวลาสิ่งนั้นมาจากเนี่ยโอ้โหนี่มันทุกข์มากนะโยมนะไอ้คำว่าทุกข์มากมาถามว่าปวดหัวปวดท้องใช่ไหมไม่ใช่โยมทุกข์มากมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใจระวางไม่ได้เพราะมันเป็นลูกของเราอธิบายไปตั้งนานแล้วท่านก็พูดได้มันไม่ใช่ลูกของท่านเท่านั้นแล้วใจทำแล้วก็บอกว่ามันก็เป็นปัญหาเราพูดใกล้ตัวเกินไปก็มองไม่เห็นเราก็ต้องพูดเรื่องไกลตัวเอาเรื่องบุคคลอื่นให้เป็นภาพฟีดแบ็กเป็นภาพสะท้อนกลับเหมือนกับในสมัยพุทธกาลปัญหาเนี่ยมันมีเพื่อแก้ก็ทำยังไงโยมคนนี้พูดไปก็หาว่าพระพูดพระไม่เคยมีลูกมันไม่รู้ว่าหัวอกแม่เป็นยังไงเอามาสอนอีกไอ้เราอุตส่าห์จะสอนโยมจะมาสอนนี่คือตัวปัญหาโยมนะตัวปัญหาพบใจของโยมยังไม่ได้พัฒนาอ้าวบัดนี้พระพุทธเจ้ามันบอกว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งความรักมันเกิดจากอะไรหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกความเศร้าโศกเสียใจย่อมเกิดจากของอันเป็นที่รักปิยโตชายเตพยังภัยคือความหวาดระแวงเกิดจากของอันเป็นที่รักนะโยมเกิดจากของอันเป็นที่รักตัณหายะวิปมุตตสะผู้ใดดับความรักเสียได้นัตถิโซโกกุโตพยังนะวะภัยคือความเศร้าโศกภัยคือความหวาดระแวงจะมาจากที่ไหนเลยก็ยกเรื่องนางวิสาขาโอ้โยมในสมัยพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี้ก็พ้นจากกิเลสแล้วพระองค์เนี้ยมองเห็นโลกมันเป็นธรรมะคำว่าธรรมะเป็นธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้นคนมองเห็นธรรมะมองโลกมองเห็นโลกเป็นธรรมะว่าเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็วางใจได้มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดา
มันอุปมาเปรียบเทียบเหมือนบุคคลผู้เข้าใจธรรมชาติของน้ำธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันอยู่ที่ห้วยหนองคลองบึงมันก็ไหลนะน้ำมันก็ไหลน้ำมันไม่แตกแยกน้ำมันทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมน้ำมันทรงไว้ซึ่งความสามัคคีตึกเป็นร้อยๆชั้นเพราะอาศัยน้ำเป็นเครื่องประยุงยึดน้ำในบุคคลผู้เข้าใจแต่เอาภาชนะไปตักมาแล้วก็ไปใส่ในช่องฟิตของตู้เย็นที่มันความเย็นลบเป็นศูนย์เมื่อความเย็นมันได้อุณหภูมิมันก็น้ำมันก็กลายเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งนี่กินไม่ได้เพราะมันแข็งคนรู้ว่าน้ำแข็งก็คือน้ำทำยังไงจะกินได้ต้องเอาไปให้มันละลายอ้าวเห็นไหมต้องละลายกลายเป็นน้ำแล้วเราก็เอาน้ำแข็งที่เป็นก้อนไปวางไว้กลางแจ้งอุณหภูมิมันไม่รับการสมส่วนมันไม่ได้อุณหภูมิไม่เพียงพอเราก็รู้เลยว่าน้ำแข็งนี่ต่อไปไม่นานสักพักมันจะต้องละลายและน้ำแข็งมันก็ต้องละลายละลายไปละลายไปในที่สุดนั่นน้ำแข็งก็ละลายกลายเป็นน้ำน้ำแข็งก็หายไปคนที่รู้ธรรมชาติกฎของน้ำเขาจะไม่ทุกข์ไปกับน้ำน้ำแข็งละลายเขาไม่ทุกข์ไปน้ำแข็งเหมือนกันคนเข้าใจกฎธรรมชาติตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยต้องรู้ตลอดสายหลักธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสามัญลักษณะแปลว่าเสมอกันเหมือนกันทุกอย่างในโลกนี้เหมือนกันที่พระชอบพูดว่าไม่เที่ยงโยมไม่เที่ยงเดี๋ยวเราก็จากกันเป็นทุกโยมทนอยู่ไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงนี่คือกฎสามัญถ้าเราเข้าใจกฎสามัญอันนี้ได้แล้วเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้ไม่เป็นทุกข์เลยไม่เป็นทุกข์ทำยังไงเมื่อปัญหามันเกิดปัญหาญาติพี่น้องตายยกตัวอย่างให้ฟัง พูดเรื่องใกล้ยมไม่ฟังพอพูดเรื่องไกลให้ฟังยกเรื่องนางตัวอย่างโยมในสมัยพุทธกาลนะมีคนคนหนึ่งมีลูกเยอะมีหลานก็เยอะเพราะนางวิสาขาเนี่ยเป็นพุทธสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่านางเนี่ยเป็นคนสวยแล้วก็แต่งงานแล้วเนี่ยนางมีลูกถึง20คนเพราะนางวิสาขาแก่เป็นคนสวยอายุยืน120ปีและไม่แก่ขนาดอายุ120ปีเนี่ยร่างกายสดสัดส่วนเหมือนกับหญิงที่อายุย่าง16กว่างั้นนี่เราก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะท่านว่าอย่างนั้นน่ะโสรสะแปลว่า16นางแต่งงานและมีลูกถึง20คนมีหลานลูกแต่ละคนมีลูกคนละ20คนลองคิดดูสิเป็นเท่าไหร่บวกลบคูณหาร400ฮะนั่นแหละคือคนมีบุญและนางวิสาขานี่ไม่ใช่ธรรมดานะคำว่าไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เกิดมาหัวแหลมปิดไม่ใช่นางวิสาขาเนี่ยไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุ7ขวบพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังนะเข้าใจธรรมะบรรลุโสดาบันนั่นเองตั้งแต่อายุ7ขวบพอเป็นสาวก็แต่งงานแต่งงานก็ต้องมีลูกมันเป็นเรื่องธรรมดาละแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยหลานของนางวิสาขาเกิดมาตายคนไหนที่อยู่ใกล้ชิดกับยายกับย่ามากเนี่ยคนนั้นจะเป็นที่รักตื่นข้าตื่นแต่เช้าหุงข้าวทำกับข้าวกับปลาใส่บาตรพ่อย่าเนี่ยเป็นพระโสดาบันศรัทธาใส่บาตรโหยทำแทนย่าเป็นมือเป็นเท้าเกิดนางมาล้มตายด้วยโรคปัจจุบันนางวิสาขาทำใจไม่ได้หลานรักหลานย่า
มาตายจากย่าไปโอ้ยน้ำตาฟูมหน้านี่พระโสดาบันยังละโทสะไม่ได้ตัดไม่ขาดลูกหรือหลานที่มันตายพอตายเสร็จนางไปเผาที่ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีเพราะเมืองสาวัตถีมีแม่น้ำอจิรวดีไหลผ่านพอเผาเสร็จเรียบร้อยกลับมาตอนที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่มีใครที่จะมาช่วยแบ่งเบาได้แม้แต่วัดอยู่ใกล้บ้านก็มองไม่เห็นแต่พอเผาหลานเสร็จเรียบร้อยเวลาเดินทางกลับมาบ้านผ่านวัดพระเชตวันพอเห็นประตูวัดจึงนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยโบราณว่าไม่ประสบทุกข์ไม่นึกถึงธรรมคนเวลามีทุกข์เนี่ยนางวิสาขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ปวดหัวไม่ปวดท้องถามว่าคนไม่ปวดหัวไม่ปวดท้องเป็นทุกข์หรือเป็นสุขถ้าเราจะตอบว่ามันก็สบายใช่ไหมแต่นางวิสาขาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์กายแล้วมันทุกข์ใจทุกข์เพราะอะไรหลานตายเวลาคนมีทุกข์เนี่ยกับคนมีความสุขนี่มันต่างกันนะเวลาคนมีความสุขไม่ต้องการบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามมาเข้ามายุ่งแต่คนมีทุกข์เนี่ยมันต้องการเพื่อนปลอบใจต้องการเพื่อนคนที่หนึ่งที่สองที่สามเหมือนพระเนี่ยตื่นนอนก็นอนตามปกติตื่นก็ตื่นตามปกติโทรศัพท์มาแล้วปรึกษาใครก็มาปรึกษาพระปรึกษาโยมโยมเขาก็มีทุกข์ปรึกษาพระพระถ้าไม่เถียงพระก็มีแต่คำว่าเจริญพรเจริญพรตอนเช้าก็คุยไปตั้งชั่วโมงเราก็อยากจะวางแต่แกก็น้ำตาเล็ดน้ำตารอดมาแล้วก็ช่วยคุยก็หาว่าไม่ใช่เรื่องของพระแต่ก็มาคุยให้พระฟังพระก็เครียดสิคือคุยนานเกินแล้ววันนี้ก็ต้องลดยกเรื่องนางวิสาขาให้ฟังเหมือนกับพระพุทธเจ้าเห็นนางวิสาขาน้ำตาฟูมหน้าน้ำตาที่ร้องไห้หาหลานเนี่ยท่านบอกน้ำตาฟูมหน้าเป็นยังไงน้ำตาฟูมหน้าท่านก็ว่าก็มันทุกข์มากนี่ทุกข์ที่ใจใช่ไหมนี่เราต้องดูปัญหาลูกหลานเขาตายไปแล้วตามหน้าที่ของเขาแต่คนอยู่เบื้องหลังนี่มันหลานใครอ่ะหลานย่าโอ้ยรักมากด้วยมันอัดอั้นตันใจคนมีทุกข์เหมือนกับลูกโป่งที่มันอัดลมมันอึดอัดมันไปที่ไหนมันวางไม่มันเปลืองเนื้อที่มันวางไม่ลงโป่งไม่ได้ใจยังเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นเวลาคลายทุกข์เวลาคนมีทุกข์ไปที่ไหนก็ตามเถอะถ้าไปพูดเขาไม่เถียงเราเขาบอกวิธีให้เราระบายคลายออกเนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายใช่ไหมเหมือนลูกโป่งที่มันปล่อยลมมันไม่อึดอัดไม่เปลืองเนื้อที่พระพุทธเจ้าเห็นนางวิสาขาเป็นทุกข์ปลอบโยนว่าวิสาขาเธอเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุอันใดหรือนางวิสาขาก็กราบทูลตามความเป็นจริงว่าเราเป็นทุกข์ยังไงพระพุทธเจ้าถามก็บอกอย่างนั้นหลานของหม่อมฉันตายเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามว่าวิสาขาหลานของเธอคงเป็นที่รักมากเชียวนะรักมากเจ้าค่ะวิสาขาถ้าเธอมีหลานรักอย่างนางสุรทัตตีหลานรักเนี่ยเธอต้องการหลานคนดีๆอย่างนี้ประมาณเท่าใดนางวิสาขาก็กราบทูลบอกว่าถ้าหม่อมฉันมีหลานรักเหมือนกับนางสุรทัตตีอย่างนี้หม่อมฉันต้องการหลานคนดีๆอย่างนี้เท่าคนในเมืองสาวัตถีเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าในเมืองสาวัตถีมีคนเท่าไหร่ในสมัยนั้นนะบอกว่า9โกฏิเจ้าค่ะ9โกฏิเนี่ย10แสนเป็นล้าน10ล้านเป็นโกฏิ10ล้านเป็น1โกฏิถ้า9โกฏิเป็นเท่าไหร่90ล้านนะ90ล้านไม่ต้องแปลกนะโยม
เฉพาะเมืองสาวัตถี90ล้านปัจจุบันรัฐยูพีในอินเดียแรมเขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะเฉพาะรัฐยูพีรัฐอุตรประเทศของจังหวัดเดียวของประเทศอินเดียจังหวัดเดียวนะ218ล้านโยมปัจจุบันเนี้ย218ล้านถ้าโยมไม่เชื่อก็ไปดูก็แล้วกันยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าถามว่าวิสาขาในเมืองสาวัตถีมีคนเท่าไหร่บอกว่าแปะก้าเก้าโกรธถามว่าในเมืองสาวัตถีมีคนตายวันละกี่คนนางวิสาขาก็กราบทูลตามความจริงว่ามีคนตายวันละ10คน20คน30คน40คนแล้ววันไม่มีคนตายมีไหมวิสาขาไม่มีเจ้าค่ะพอพูดอย่างนี้พระองค์หยุดนิ่งให้นางวิสาขาได้คิดแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าวิสาขาถ้าเธอมีหลานรักมากเท่าคนในเมืองสาวัตถีตายวันละ10คน20คน30คน40คนน้ำตาที่ไหลออกจากเบ้าตาของเธอเพราะความวิบัติพลัดพรากจากของอันเป็นที่รักจะไม่กลายเป็นสายเลือดดกหรือพอได้ฟังคำนี้นางวิสาขาสติย้อนมาหาตัวเองใช่ไหมย้อนมาหาตัวเองมีรักหนึ่งมันก็ทุกข์หนึ่งถ้าเราสูญเสียไปมากมันก็ทุกข์มากพอพระพุทธเจ้าตรัสความจริงให้ฟังนางวิสาขาเนี่ยคลายทุกข์ทันทีคำว่าคลายทุกข์ปัญหามันเกิดที่ไหนปัญหามันเกิดที่จิตของเราเกิดที่ใจเวลาแก้ปัญหาก็แก้ที่ไหนที่ใจจำไว้นะโยมนะส่วนมากนะไม่แก้ที่ใจเวลาปัญหาเป็นทุกข์ทุกที่ไหนทุกที่ใจไปแก้ที่ไหนไปหาหมอดู มันถูกจุดไหมล่ะหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อเหมือนกันลดน้ำมนต์ให้โยมหน่อยว่างั้นและลดน้ำมนต์มันถูกที่ไหนถูกที่กายแต่ปัญหามันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดเหมือนพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาให้นางวิสาขาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นที่ใจปัญหามันเริ่มแก้ตั้งแต่เมื่อไหร่เอาลองดูนะดูปัญหาไอ้ปัญหามันก็คือมันเกิดขึ้นที่ใจใจมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะหลานของใครหลานของเราหลานเป็นหลานตายมันมีแต่ของเราทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าเลยให้นางวิสาขาถามให้นางวิสาขาได้อะไรได้ระบายความทุกข์ของนางออกไปเมื่อระบายคลายความทุกข์ความอัดอั้นตันใจนี่มันเริ่มเป็นเริ่มปล่อยลมแล้วยังหัดปล่อยลมซะบ้างพวกเรา ปล่อยคลายความคิดความนึกนี่พุทธวิธีการแสดงธรรมอุบายคลายทุกข์พอพระองค์ทรงแสดงธรรมจบบอกว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาขาเธอเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุอันใดเพราะเกิดจากจิตของเราไปผูกพันนะปิยโตชายเตโสโกความรักมันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์นี่ความรักมันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์นะเป็นความเศร้าโศกที่เขาสมัยหนึ่งเขาเอาอันนี้มาเป็นเพลงร้องใช่ไหมที่ใดมีรักเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยเรากำลังแก้ปัญหานะแก้ปัญหาบางคนก็กำลังจะมีความรักนะเนี่ยกำลังจะสร้างปัญหากำลังสร้างปัญหาแล้วก็ความหวาดระแวงภัยต่างๆเกิดจากความรักคนที่มีปัญหามากนะมีแฟนถ้าแฟนไปยิ้มให้คนนั้นยิ้มให้คนนี้เคืองนะโยมนะเหมือนกับว่ากำลังจะนอกใจนี่เพราะฉะนั้นโยมผู้หญิงอย่าไปน้อยใจผู้ชายไปยิ้มให้คนนั้นปล่อยเขาไปนะโยมผู้ชายก็เหมือนกันเวลาโยมผู้หญิงงามเนี่ยมันคนงามเขาก็อยากจะยิ้มให้คนนั้นโยมนี่มันดีแล้วมันการผูกมิตรสัมพันธไมตรีต้องใจกว้างคือเรื่องของความทุกข์น่ะมันเป็นเรื่องของปัญหาที่ใจต้องแก้ที่ใจแล้วก็เมื่อเราดับทุกข์ได้ก็ดับที่ใจ
ถ้าเราดับทุกข์ไม่เป็นแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างพื้นๆที่เราเห็นเป็นปัจจุบันไม่สบายใจค้าขายไม่ดีไปสะเดาะเคาะไปลดน้ำมนต์ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยนะอุปมาเปรียบเทียบมันเราปวดหัวเนี่ยเอายาหม่องมาทาที่หัวเข่าอย่างเงี้ยจับประเด็นไม่ถูกจุดอันนี้ปัญหาทุกข์ในสังสารวัฏนะโยมนะทุกข์ในสังสารวัฏไม่มีใครละมีแล้วจะไม่ทุกข์แต่งการแต่งงานเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของกองทุกข์นะอันนี้พูดแบบพระนะโยมนะเดี๋ยวพระไม่มีไม่รู้อีกฟังการแต่งการแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นของทุกข์และทุกข์มากนะโยมนะโยมทำการทำงานความทุกข์ของการแต่งการแต่งงานพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีสุขน้อยแต่ทุกข์มากมากเหลือเกินบางคนเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ไปขายข้าวขายของกว่าจะกลับบ้านสามสี่โมงเย็นเอนกายหน่อยหนึ่งหลับตื่นขึ้นมาก็ไปตลาดโอกาสที่จะมาปฏิบัติอย่างพวกเราไม่ได้ไหนก็ลูกไหนก็แฟนไหนก็งานโอ้โหนี่ที่จะมานั่งไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้เลยนี่ทุกข์ในการบริหารครอบครัวอันนี้ทุกข์ที่เรามองเห็นบางคนเนี่ยทุกข์เพราะไปกู้หนี้ยืมสินมาอีกโอ้อันนี้ยิ่งทุกข์หนักเดี๋ยวนี้คนทางนู้นเขามาเล่าให้ฟังทำไล่ยางตอนไล่ยางมันขายยางได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ยางมันขายไม่ได้มันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มันกำลังลงโรคอันนี้มันลงแล้วมันรักษาไม่หายแล้วไม่มียาชนิดใดของรัฐบาลที่จะไปฉีดแก้โรคเพี้ยชนิดนี้มันโรคอะไรโยมมันจะไปเก่งกับนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันโอ้เก่งเขาบอกโยมว่าเก่งโรคอะไรที่มันเกิดขึ้นมากปัจจุบันเขาเรียกว่าโรควีโก้ว่างั้นโรควีโก้กับโรคดีแม็กว่างั้นพอมีสวนยางแล้วก็ไปซื้อรถรถวีโก้ไงรถวีโก้เป็นเพียก็เพียโอ้เรานึกไม่ถึงนี่ทุกข์ของการบริหารงานอยู่เนี่ยคือเรื่องของความทุกข์ของที่เราจะต้องแก้ปัญหาปัญหาเนี่ยสรุปแล้วมันเกิดขึ้นที่ใจอย่างเดียวเราไม่ทำใจคือไม่รู้จักพอนั่นน่ะไม่รู้จักพอดีอ่ะคือเรายังไม่พร้อมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้จักพอดีถ้ารู้จักพอดีแล้วมันจะไม่ทุกข์คือเราสามารถที่จะบริหารส่วนขาดส่วนเกินนี้ได้นั่นจึงไปออกรถมาสมมติยกตัวอย่างไม่รู้จักพอแต่ถ้าเราไม่รู้จักพอเราก็จะทุกข์อย่างนี้ไปตลอดนี่ทุกข์การบริหารครอบครัวทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติมิตรของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ทุกข์นะเราต้องหาเงินไปเยียวยารักษานี่ทุกข์ในสังสารวัฏกำลังพูดให้ฟังเนี่ยนี่คือตัวปัญหาแหละทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นพ่อป่วยแม่ป่วยลูกป่วยญาติป่วยมิตรป่วยอะไรก็ตามป่วยไข้ไม่สบายโรคภัยเบียดเบียนเนี่ยคนที่เป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่เรามันเกี่ยวกับเขาแต่เขามันเป็นญาติเป็นพี่เป็นพ้องน้องกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นทำให้เรามีปัญหาเรามีปัญหาเพราะว่าเราไม่เข้าใจปัญหามันเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะเราไปผูกพันกับมันเลยมีปัญหาแต่ถ้าเรารู้จักวางใจกับสิ่งนี้ได้ใจของเราก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็มาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมาตายแบบวิบัติพัดพรากจากไปเหมือนโยมที่ลูกตายมาร้องห่มร้องไห้เล่าให้ฟังปัญหามันเกิดขึ้นที่จะกว่าจะพูดคุยกันรู้เรื่องก็โยมพอพูดเรื่องนิทานเปรียบเทียบมาอยู่ได้อยู่ก็รู้สึกว่าอ่อนลงใจมันเริ่มพอได้ระบายคลายได้พูดได้ระบายความรู้สึกของตนออกไปนั่นคือการแก้ปัญหาจริงๆเราก็ไม่ได้แก้อะไรให้เขาระบายได้ถ่ายถอนว่าแบ่งเบาทุกข์นั่นเองเนี่ยคือปัญหามันเกิดขึ้นที่จิต
ขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาจิตให้มารู้ธรรมกฎธรรมชาติของความจริงเรียกว่าธรรมะและสิ่งหนึ่งที่เราเมื่อมีการพบก็ต้องมีการจากก็คือความตายความตายนี่ไม่มีใครหลีกหนีพ้นได้ถามว่าตายแล้วสิ้นสุดกันทีใช่ไหมเขาชอบพูดกันอย่างนั้นความตายไม่ใช่สิ้นสุดกันทีความตายมันเป็นสิ้นสุดของภพชาติแต่มันเป็นการเรียนรู้การสืบต่อทุกข์ใหม่ในสังสารวัฏเมื่อตายแล้วถ้าเรายังมีกิเลสมีเหตุมีปัจจัยมันต้องเกิดถามว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีหรือเกิดเป็นเทวดาดีเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นทุกข์อย่างที่เราเป็นนั่นแหละเกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์เทวดาเมื่อมีการเกิดแล้วเทวดาก็ต้องมีการตายเห็นไหมโยมมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยเกิดแล้วเราก็ต้องตายแต่ว่าก่อนที่เราจะตายเราต้องมาเป็นคนใช้เขานี่สินะคนใช้พวกเจ้านายไม่เท่าไหร่โยมแต่คนใช้เพราะเจ้านายอยู่กับเขาเราก็ทุกข์หน่อยนึงพอเลิกงานเสร็จแล้วเราก็จบ แต่เป็นทุกข์เพราะลูกเป็นทุกข์เพราะเมียเป็นทุกข์เพราะแฟนเนี่ยทุกข์จนตายนะโยมนะทุกข์จนตายมันทุกข์ยังไงก็โยมก็คิดเอาก็แล้วกันนี่คือเหตุให้เกิดปัญหาเรามาปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาให้เกิดสันติสุขที่หลักสูตรของคุณแม่สิริที่ท่านตั้งไว้พัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาแล้วก็ให้เกิดสันติสุขความสุขมันไม่ใช่ต้องมีความสุขมันไม่ใช่ต้องเป็นความสุขมันอยู่ที่การรู้จักวางใจต่างหากนี่รู้จักวางใจถ้าเราไม่รู้จักวิธีวางใจเราเอาใจไปฝากไว้กับคนนั้นเอาใจไปฝากกับคนนี้นี่คือไม่รู้จักวิธีวางใจถ้าเอาใจไปไว้กับคนอื่นแล้วทิ้งตัวเองแล้วคนที่เป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ใครก็คือตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์เพราะเรามีเมื่อมีเราก็ต้องมีเขาเป็นเครื่องเปรียบเทียบแต่ว่าการมาศึกษาธรรมะมาอยู่กับธรรมะเนี่ยมาฝึกสติให้อยู่กับตัวเองทำยังไงใจก็อยู่กับตัวเองว่าการอยู่กับตัวเองมันมีผลมีประโยชน์อย่างไรการเอาใจไว้กับตัวเองมันมีผลมีประโยชน์เมื่อเอาใจไว้กับตัวเองมันก็ทิ้งคนอื่นใช่ไหมโยมนะถ้าเอาใจไว้กับคนอื่นก็ทิ้งตัวเองแต่เอาใจไว้กับตัวเองก็ทิ้งคนอื่นถ้าเอาใจไว้กับคนอื่นแล้วเราเป็นทุกข์แต่ถ้าเอาใจไว้กับตัวเองแล้วเป็นไงเราก็ใจไม่เป็นทุกข์วางใจได้ใจไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราลองนึกดูทีเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยต้องมีคำบริกรรมเครื่องผูกจิตเพื่อจะให้จิตของเราจะวางสิ่งโน้นเราต้องหาสิ่งที่ดีมารองรับเมื่อเราหาสิ่งที่ดีมารองรับเมื่อเอาจิตมาวางไว้ตรงนั้นมันก็ทิ้งตรงโน้นแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ใจของเราก็จะไม่เกิดความทุกข์เวลาเดินดูที่เอาใจไว้กับตัวเองขวาเนี่ยขวาไม่ใช่อยู่ที่ซ้ายขวาคำบริกรรมขวาเขาบอกว่าขวาตอนนี้สติมันจะน้อมไปที่เท้าขวาเลยขวายางเพราะขวาไม่ใช่เท้าขวาเผยยกขึ้นขวายกส้นเท้าขึ้นยางเคลื่อนเท้าไปนอนถามว่าที่เราบริกรรมเนี่ยจิตของเราอยู่กับอะไรอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันอย่าไปพูดเวลาอื่นอยู่เมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันมันก็ทิ้งคนอื่นผู้ฝึกสติอยู่กับตัวเองนะชื่อว่ากำลังวางจิตวางใจให้ถูกที่นะฝึกสติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะมาพร้อมกันเลยคนที่ปฏิบัติธรรมท่านยังบอกว่าเราเคยได้ยินไหมว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุข
คำว่าประพฤติธรรมเวลาไหนเอาก็ขวาย่างหนอนั่นแหละคือการเจริญสตินั่นคือการประพฤติธรรมสุขขังเสติในขณะนั้นใจละใจวางใจมีความสุขในขณะนั้นอย่าไปพูดเวลาอื่นนะโยมนะอย่าไปพูดเวลาอื่นซ้ายย่างหนอนั่นสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อสติอยู่กับปัจจุบันและใจของเรานี่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นคำบริกรรมในภาษาพระเรียกชื่อว่าโยนิโสมนสิการนะเวลาอ้าวโยนิโสมนสิการก็คือคำบริกรรมเนี่ยคือการกำหนดให้ถูกเวลาขวาเวลาซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจเนี่ยคือพัฒนาให้ถูกทางไม่ใช่ผิดทางเมื่อพัฒนาถูกทางแล้วผลมันก็ย่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นคำว่าการละการวางอย่าไม่ใช่ว่าปฏิบัติวันนี้เราจะละวางพรุ่งนี้ปรื่นนี้ไม่ใช่คำว่าการละการวางมันละที่ปัจจุบันขณะนี้วินาทีนี้ขณะนี้ที่เราบริกรรมนี่เพราะฉะนั้นการละการวางมันเป็นวิธีการเป็นอุบายแห่งการละวางเมื่อไม่มีกรรมมาเบียดเบียนแล้วการวางจิตใจมันจะไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ถ้ามีกรรมมาตัดรอนอ้าวอันนี้อีกวิธีหนึ่งนะเวลามีกรรมมาตัดรอนโยมรู้จักกรรมไหมกรรมคือการกระทำที่เราทำไว้กรรมมันเกิดจากเจตนาเกิดจากจิตกรรมที่เราทำไว้มันปิดกั้น มันปิดกั้นนะถามว่าเราคิดนานไหมไอ้ตัวเจตนาตั้งใจคิดเนี่ยมันคิดมานานเมื่อคิดมานานมันก็เป็นกรรมนานจะไปพูดกับใครก็ตามเขาเรียกว่ากรรมถ้าพูดออกไปทางวาจาเขาเรียกว่าวจีกรรมถ้ากระทำทางกายเตะตูดบ้างตีบ้างฆ่าบ้างอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ากายกรรมกายกรรมก่อจะเกิดขึ้นมาทำทางกายคิดกี่วันแล้วคิดว่าจะทำอย่างเนี้ยตัวนี้ก็ตัวเจตนาที่เกิดขึ้นตัวเจตนาตั้งใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากรรมกรรมเนี่ยทางพระอภิธรรมเขาเรียกว่ากรรมมันสร้างภาพโยมเคยรู้จักกรรมสร้างภาพไหมเราจะด่าให้เขาเป็นอะไรเนี่ยสมมตินะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายกรรมนิยมถ้าเราจะด่าให้เขาเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่เห็นหน้าแล้วด่าเลยไม่มีหรอกคนที่จะด่ากันเนี่ยจิตมันต้องสร้างภาพก่อนจริงไหมจะด่าให้เขาเป็นอะไรเนี่ยใจต้องสร้างภาพขึ้นก่อนใช่ไหมโยมเท้าเรามีไว้เพื่อเดินใช่ไหมโยมตรงไหนที่มันหนาโยมเท้าเนี่ยส้นนะเวลาจะด่าใครต้องนึกถึงอะไรก่อนโอ้บางคนเนี่ยโยมไม่ได้ด่าเป็นคนเลยจะด่าโยมไปนึกถึงเหี้ยไอ้คนที่จะด่าให้เขาเป็นเหี้ยขอประทานอภัยนะจะด่าให้เขาเป็นเหี้ยใจคนด่าต้องนึกถึงตัวอะไรก่อนเออตัวเหี้ยก่อนแล้วก็ด่าว่าอาเหี้ยเพราะฉะนั้นเวลาตายไปเกิดเป็นตัวเฮียเนี่ยก็ ไม่ใช่ใครหรอกไอ้ใครเป็นคนพูดคนด่าแล้วก็จะไปเกิดเป็นตัวนั้นเพราะใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงก่อนใช่ไหมมีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วแต่ใจนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้มโนปุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาใจคิดก่อนแล้วจึงพูดตามที่จิตคิดเพราะฉะนั้นเวลาตายไปด่าจะเนื้อด่าให้เขาเป็นควายใจเราก็นึกถึงควายก่อนแล้วถึงควายนะควายจะด่าให้เขาเป็นหมูก่อนไอ้หมูเห็นไหมเป็นเด็กหมูไม่เอาแต่ไม่ใครไปด่าเป็นไอ้กระลอกไอ้กระแตไม่มีนะไปชอบไปด่าอะไรก็ไม่รู้เฮียมันไม่ไปทำร้ายใครก็ชอบด่ากัน
บางทีไปด่าเป็นหมูเป็นหมาก็มีนะบางทีจะด่าให้เขาเป็นหมาว่างั้นเอาอะไรไปเปรียบเขาเป็นหมาเอาหน้าแล้วคนด่าต้องนึกถึงหน้าอะไรก่อนหน้าหมาแล้วไปด่าไปเปรียบเทียบเอาแฟนของเราบ้างไอ้หน้าเห็นป่ะเฮ้ยบางคนเนี่ยบางคนด่าพิลึกนะโยมนะด่าเนี่ยมันก็แปลกเพราะฉะนั้นเวลาตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตตัวเป็นคนแต่หัวเป็นหมูเปรตบางตัวเป็นคนแต่หัวเป็นสุนัขเนี่ยเปรตบางตนมีตัวเป็นคนแต่หัวเป็นควายเกิดจากอะไรเจตนาละใครที่ไปเกิดเป็นไอ้คนด่านั่นน่ะเป็นไอ้คนด่านั่นใจถึงก่อนเพราะฉะนั้นโยมเนี่ยที่มาปฏิบัติเนี่ยถามอาจารย์วิทยากรเป็นยังไงคนเหล่านี้เคยได้สัมภาษณ์ไหมตอนที่ยังไม่มาปฏิบัติเคยด่าโอ้ไม่เคยครั้งเดียวนะ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็อย่าคิดอกุศลขึ้นมาตัวเจตนาตัวนี้มันเป็นกรรมพอนึกถึงกรรมตัวนี้มันปิดกั้นแม้เป็นพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีมาบริบูรณ์แล้วกรรมมันยังกั้นดูสิพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกับด้วยแสนกับกรรมที่พระองค์สร้างไว้มันยังผูกพันคือไปว่าพระรูปหนึ่งท่านออกบวชแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นเพื่อนกันออกบวชแม้เพื่อนบวชได้ยังไงยังหนุ่มยังแน่นนะไปแต่งงานเบื่อหน่ายแล้วจึงมาบวช ดีกว่าไอ้เพื่อนก็เป็นไงจิตตกจากกุศลเออถูกเนี่ยหมอนี่พูดดีไอ้เราเนี่ยมันบวชตั้งแต่เป็นหนุ่มไม่ได้แต่งงานไอ้เพื่อนก็ชวนไปแต่งงานเออแต่งงานมีลูกมีหลานแล้วทำการทางเบื่อหน่ายแก่เฒ่าแล้วจึงมาบวชใจของเขายินดีแต่เขายังไม่เลิกลานะยินดีรับฟังว่าเออถูกว่ะนะถูกว่าไปแต่งงานดีกว่าแล้วมาบวชตอนแก่ไปพูดให้ไปพูดให้เพื่อนน่ะจิตตกจากกุศลเล็กน้อยเนี่ยดูที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตกนรกหรอกไปพูดอย่างนั้นไม่ตกนรกดูที่เป็นพระพุทธเจ้านะตอนที่ออกบวชหลงทางอยู่ถึง6ปีนะโยมเนี่ยนี่กรรมที่ไปพูดให้เขาศรัทธาตกเนี่ยพูดให้เขาศรัทธาตกให้เลิกบวชเนี่ยแต่เขาก็ไม่เลิกจิตโอ้ยถูกต้องเห็นผิดเป็นถูกอ่ะพูดให้เขาจิตตกจากกุศลเล็กน้อยแค่นี้ต้องมาทรมานพระวรกายถึง6ปีต้องเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนี่ยเพราะอะไรนี่เพราะกรรมเก่าของพระองค์เพราะฉะนั้นโยมเคยพูดกันไหมเขาจะไปไหว้พระสวดมนต์เฮ้ยไปเที่ยวห้างดีกว่าวันนี้หนังรอบใหม่กันออกมามึงจะไปทำไมไปที่วัดเนาะครับเคยไหมโยมพระบอกว่าเดี๋ยวไปห้างไปชอบไปเที่ยวเฮ้ยไปนี่ก่อนนะพวกก็จะชวนไปจะไปทอดกฐินไปทอดเฮ้ยไปงานนี้ก่อนนะนี่เป็นกรรมนะโยมนะกรรมมันปิดกั้นเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องของกรรมทุกคนเกิดมาในโลกนี้คนที่ไม่มีกรรมไม่มีเลยถ้ามีแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นในหลักสูตรของคุณแม่หรือหลักสูตรของครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาก่อนจะปฏิบัติธรรมต้องทำไงก่อนขอขมากรรมเคยได้ยินไหมขอขมากรรมก็ขอขมากรรมขอขมากรรมของตนเองที่เคยประพฤติร่วงเกินต่อพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ปู่ตาย่าใหญ่ครูบาอาจารย์และเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเราก็ต้องมีการขอขมานี่จึงเป็นธรรมเนียมธรรมไม่ใช่ว่าธรรมไม่มีที่ไปที่มาเหมือนกับพระพุทธเจ้าคนที่เคยทำกรรมล่วงเลยไปแล้วเนี่ยถ้าเราขอโทษขอขมากรรมที่ทำไว้ท่านบอกว่าจะกลายเป็น
อโหสิกรรมอยากได้ไหมโยมอโหสิกรรมอยากได้เพราะฉะนั้นเวลาจะเลิกลาเนี่ยพวกเราต้องขอขมากรรมกันบางทีเห็นครูบาอาจารย์บางทีก็เห็นขนาดเห็นอาจารย์วิทยากรพวกเรายังนินทากันเลยนะแหมมันน่าจะพาเลิกได้แล้วว่าไงนะเอ้านี่จิตคิดดีไหมนะคิดเลิกอ่ะคิดไม่ดีอาจารย์เขาอยากให้เราได้ดีกว่านี้ได้มากกว่านี้แต่เรามันเอาแค่นี้พอแล้วว่าไงนะไม่ได้นี่ก็เป็นกรรมเป็นมโนกรรมต้องคิดเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องดูกันแรงกรรมที่เราทำไว้เนี่ยโยมบางคนต้องขอขมานะถ้าเคยทะเลาะต่อเถียงต่อคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะต่อเถียงแล้วทำให้ท่านไม่สบายใจถ้าท่านตายแล้วจะทำยังไงจุดธูปโยมจุดธูปหน้าพระขอขมากรรมต่อคุณพ่อคุณแม่ซะชีวิตของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองถ้าผิดพลาดขมากรรมแต่ครูบาอาจารย์ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่แล้วอยู่ที่ไหนก็จุดธูปเหมือนกันจุดธูปเหมือนเรามาปฏิบัติก็เหมือนกันคนปฏิบัติธรรมถ้ามีกรรมมาขวางกั้นแล้วปฏิบัติไม่ผ่านต้องขอขมากรรมอันนี้อย่าไปคิดลบหลู่ดูถูกของเล็กน้อยจะไม่มีผลไม่ได้หรอกอันนี้มันเป็นกรรมที่ทำไว้มันไม่แบ่งภาคนะกรรมมันทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกรรมยังไม่ยอมนะกรรมมันยังไม่ละครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีนางมาคันธียาน่ะเป็นสาวสวยพ่อแม่เนี่ยโอ้ยทุกข์ใจแล้วเศรษฐีเมืองนั้นอำมาตย์เมืองนี้มาสู่ขอไม่ได้จะให้คนนี้โกเมืองนั้นจะน้อยใจก็ตัดสินใจไปเจอพระพุทธเจ้าเข้าโอ้โหพระพุทธเจ้ารูปหล่อรูปงามเหลือเกินไปเจอแม่บ้านดึงแขนมาบอกนิมนต์พระพุทธเจ้าอยู่จะเอาลูกสาวมาให้เนี่ยขนาดนั้นนะคนอินเดียเนี่ยในที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็เหยียบรอยพระบาทไว้หน้าบ้านแล้วก็เดินไปนั่งรอฉันอยู่อีกนอกเมืองนี่เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็บิณฑบาตนั่งฉันอยู่ตามโคนต้นไม้โอ้โหนี่พระองค์นี่เป็นพระเมตตาคุณและมหากรุณาธิคุณพราหมณ์มาคันธยาผู้สามีก็ไปจูงเมียภรรยาดึงแขนมาจูงแขนลูกสาวมาไปดูเจอแล้วลูกเขยเสร็จแล้วพอนางมาคันธยาพราหมณีผู้เป็นภรรยาเป็นหมอดูด้วยพอไปดูรอยเท้าโอ้นี่รอยเท้านี่เป็นรอยเท้าของบุคคลผู้ไม่บริโภคกามคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้ามันแปลกคือนูนเสมอเรียบเลยคือเป็นรอยพระบาทที่อ่อนนุ่มแล้วก็คือเหมือนฝ่าพระบาทเนี่ยจะเสมอราบเรียบเลยเป็นรอยพระบาทอย่างนี้เขาเรียกว่ารอยเท้าของบุคคลผู้ไม่บริโภคกามภรรยาบอกเลยสามีก็ไม่ยอมดึงแขนไปหมดลมไปไหนนี่รอยเท้านี่ใช่แล้วนี่เพราะฉะนั้นรอยเท้าคนที่มีตำราหมอดูเนี่ยโยมเราไม่ต้องส่องใส่รองเท้านะเหยียบดินทรายเหยียบดินฝุ่นถ้าคนไหนเหยียบปั๊บอุ้งเท้าส้นเท้าปลายเท้าอยู่ธรรมดาแต่อุ้งเท้าแหว่งว้าวขึ้นไปข้างบนเขาเรียกว่าคนราคะจริต คนราคะจริตชอบสวยชอบงามโยมเวลาเดินรองเท้ามันว้าวหรือเปล่าโยมถ้าว้าวแสดงว่าเราเข้าค่ายเข้าขายราคะจริต อันนี้ตำราหมอดูนะตำราหมอดูในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่บางคนเดินไปแล้วก็ใส่รองเท้าฟองน้ำพิสูจน์ได้เขาว่าจะเป็นจริตราคะโทสะโมหะถ้ารอยเท้าจิกปลายเท้าเขาเรียกว่าหนักไปในวิตกจริตแต่รองเท้าลงส้นนะส้นหายไปก่อนนี่แสดงว่าหน้ารองเท้ายังเหมือนเดิมแต่ส้นหายเนี่ยแสดงว่านี่โทสจริต
นะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยโอ้นี่เป็นรอยเท้าในที่สุดพราหมณ์ก็ไปเจอพระพุทธเจ้าจูงแขนไปพอพระพุทธเจ้าเห็นอัตยาศัยก็เทศให้ฟังเทศให้ฟังจนสามีภรรยาเนี่ยมาคันธยาพราหมณ์บรรลุธรรมเลยนะเทศจนบรรลุธรรมจะมอบลูกสาวไปบัดนี้จะเอาลูกสาวมาให้พระองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยพราหมณ์เราจะไม่แตะต้องลูกสาวของเธอแม้ด้วยเท้าของเราจะไม่แตะต้องธิดาของเธอแม้แต่ด้วยเท้าหมายความว่าตีนก็จะไม่เหยียบลูกสาวของเธอ พอลูกสาวของเธอเต็มไปด้วยมูดและกริดเนี่ยมันเต็มไปขี้ด้วยเยี่ยวโอ้โหนางมาคันธยาเนี่ยโกรธพระพุทธเจ้าแต่ทำยังไงได้เพราะเราเป็นลูกเอาเถอะเราแก้ไขไม่ได้แก้แค้นไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรวันหน้าเราแก้แค้นโกรธพ่อแม่เลยทำยังไงเมื่อตนเองเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็เลยนำลูกสาวไปถวายพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็รับสิเอาลูกสาวมาถวายอ่ะโอ้ลูกสวยด้วยแล้ววันนี้ก็โอ้โหหาวิธีแก้แค้นทำไงนางมาคันธยาไปจ้างคนตามตอกซอกซอยด่าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทุกตอกซอกซอยโอ้ยด่าอโกสวัตถุนะสิ่งที่ควรด่าสิบประการด่าพระพุทธเจ้าและคนด่ามันก็ด่าจริงๆนะฮะเพราะไปจ้างด่าในที่สุดเป็นยังไงผลที่ได้ด่าอยู่7 วันพระอานนท์ทนไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนีไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าข้าเมืองนี้ร้ายเหลือเกินโอ้ยตามตอกซอกซอยด่าหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าไงอานนท์เขาจะด่าได้ไม่เกิน7 วันเพราะออเดอร์ที่เขาสั่งไว้เนี่ย7 วันแต่อย่าลืมนะ การสร้างกรรมพอครบ7 วันเสร็จแล้วด่าใครด่าพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเล่นกับไฟโอ้เล่นกับไฟนะกรรมมันตามสนองสินางมาคันธยานี่ก็ที่อยู่ในปราสาทก็มีนางสามาดีเป็นพุทธสาวิกาเป็นพระโสดาบันเหมือนกันโอ้อันนี้ก็ใส่ร้ายป้ายสีไม่ถูกกันเพราะใส่บาตรพระพุทธเจ้าเอาละเมื่อเป็นศัตรูกับเราเราก็ต้องเมตสาวกเราก็ต้องทำลายสั่งให้ลุงเนี่ยเอาไฟไปเผาปราสาทของนางสามาวดีคน500เนี่ยที่อยู่ในปราสาทถูกปิดประตูถูกขังไฟคลอกตายหมดเลยนี่เพราะกรรมเก่าอีกแหละกรรมเก่าของนางสามาวดีและนางมาคันธยาเนี่ยพอพระเจ้าอุเทนกลับมาเห็นปราสาทถูกไฟเผาโอ้โหทำใจไม่ได้ทำใจดีสู้เสือว่าผู้ใดใครหนอจงรักภักดีในเราเผาปราสาทของนางสามาวดีตายเสียแล้วช่างดีเหลือเกินถ้าใครเรารู้จักเราจะประทานรางวัลให้เท่านั้นเองมาคันธยาจะเป็นใครเพคะว่างั้นนางก็แสดงความยินดีปรีดาว่าหม่อมฉันนี่รักพระองค์แล้วยังป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเออน้องทำอย่างนี้ดีแล้วพี่อยากจะประทานรางวัลให้แล้วน้องมีญาติพี่น้องอยู่ตรงไหนจงเกณฑ์มาเราจะประทานรางวัลไอ้คนที่มีกรรมเสมอกันคือพวกไหนคือพวกนี้แหละพวกที่ด่าพระพุทธเจ้านางก็ไปเอาคนที่จ้างด่าพระพุทธเจ้ามา7 วันคนเหล่านั้นก็มามันเขาเรียกว่าสมาชิกพรรคพรรคชั่วพรรคชั่วเสร็จแล้วเอามาพระเจ้าอุเทนก็ล้อมรั้วที่ปราสาทที่คนฝังสั่งขุดหลุมฝังไว้ไอ้คนมันเวลามันถึงที่ตายกรรมเวลามันส่งผลเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองนะยินดีบางคนเนี่ยขอให้มีส่วนแบ่งได้มีส่วนเข้าไปรับเงินรางวัลพระเจ้าอุเทนก็จับโจรได้ทั้งหมดเลยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าเหล่าพระสงฆ์นี่เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเมื่อจับมาแล้วก็เอาคนเหล่านั้นขุดหลุมเพียงเอวแล้วก็ให้ฝังดินไว้ครึ่งเอว
คนเหล่านั้นยังสนุกสนานฮีกันอยู่ว่าวันนี้ต้องมีเกมอะไรสักอย่างเกิดขึ้นพอเอาดินฝังแล้วเสร็จแล้วเอาฟางมาโรยเอาฟางมาโรยท่วมทับคนยังพอเห็นหัวกันยังยิ้มกันอยู่นะนึกวีรกรรมมันจะส่งผลแล้วก็จุดไฟเผาเลยดูที่กรรมด่าพระพุทธเจ้านะส่งผลภายใน7วันถูกไฟคลอกตายตายหมดเลยนะคนไอ้ที่ด่าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์แล้วก็เมื่อตายเสร็จแล้วเอาไถไถเอาไถไถเสร็จแล้วเอาเนื้อส่วนนางมาคันธยาตัวหัวโจกนี่ก็จับมาเอากระทะมาต้มน้ำมันแล้วก็เฉือนเนื้อตรงไหนที่มันล่ำล่ำใช่ไหมโยมเนื้อนางมาเอาเฉือนเนื้อของนางนั่นแหละตรงไหนตะโพกก่อนใช่ไหมเฉือนเลยเฉือนเนื้อของนางเสร็จละทอดละทอดให้นางกินเออเหยนางมาคันธยาก็อักเลือดตายตายในขณะนั้นน่ะเพราะความเจ็บปวดของนางตายแล้วไปตกอเวจีมหานรกเนี่ยโอ้โหเรื่องกรรมเวรเนี่ยญาติโยมมันน่ากลัวนะกรรมเนี่ยมันส่งผลถ้ากรรมที่ทำกับบุคคลที่มีคุณธรรมวิเศษที่สูงแล้วก็ส่งผลในปัจจุบันส่งผลในปัจจุบันเรียกกรรมนะว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมแต่ถ้าเกิดว่ากรรมมันเบาบางทีก็ข้ามภพชาตินี่เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำไว้เพราะฉะนั้นคนไหนที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เกิดความทุกข์ใจน้ำตาไหลแล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอขมาท่านนะแล้วจากท่านอยู่กับเราถ้าท่านอยู่กับเราพวกเราจะทำไงเอาช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่นะช่วงสงกรานต์ปีใหม่ซื้อดอกไม้ดอกมะลิก็ใส่พานเข้าไปบอกว่าปีใหม่และลูกขอขมาลาโทษขอขมาลาโทษแล้วจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวนะคนไหนที่เคยนะทำให้จิตใจของท่านไม่สบายเคยทะเลาะต่อเถียงเคยโต้วาทะประวาทะกันต้องขอขมามิฉะนั้นจะเป็นกรรมนี่เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนางสามาวดีถูกไฟคลอกตายเพราะกรรมเก่าเป็นกรรมเก่าของนางแต่เป็นกรรมใหม่ของนางมาคันธยานี่เห็นไหมมันเป็นกรรมลูกโซ่พอชาติปางก่อนนางสามาวดีนะเป็นลูกสาวของพระเจ้ากาสีพรหมทัตไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาพาบริวาร500ไปอาบน้ำหนาวพอหนาวเสร็จแล้วทำไงขึ้นมาแล้วก็หาไฟผิงแล้วตอนนี้ช่วงนั้นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้ามันฤดูหนาวท่านก็เลยไปเข้าสมาธิอยู่ในลอมฟางพระก็ฉลาดนะหามุมสงบแก่ตัวเองไปเข้าสมาธิอยู่ในลอมฟางนางสามาวดีกับบริวารก็พากันจุดลอมฟางพอจุดลอมฟางฟางมันไหม้ไฟหมดแล้วก็หัวพระโผล่ขึ้นมาตายพระที่เผานั้นไม่ใช่อื่นไกลพระไปรับบาตรบ้านเราตอนแรกน่ะเผาน่ะไม่เป็นบาปเพราะไม่มีเจตนาคิดจะเผาพระแต่ตอนนี้มันไม่ใช่พระวัดอื่นเป็นพระที่เรามาบิณฑบาตบ้านเราด้วยทำยังไงถ้าเอาไว้อย่างนี้หลักฐานมัดตัวเองทำยังไงพวกเราก็จะมีโทษบริวารก็ปรึกษาหารือต้องทำลายหลักฐานตอนหลังนี่ไปหาฟืนหาไม้มาสุมกันตอนหลังนี่สิมันเป็นกรรมแต่พระอริยเจ้าท่านเข้าสมาบัติอยู่เนี่ยสมาบัติหรือสมาธิมันคุ้มครองในที่สุดพอครบ7วันไฟดับหมดแล้วท่านก็ลุกขึ้นสลัดจีวรแล้วก็เดินออกไม่เป็นไรพระไม่เป็นไรแต่กรรมที่นางทำไว้ต้องถูกตกลงสู่อเวจีมหานรกพ้นจากอเวจีมหานรกแล้วต้องมาถูกเผาทุกภพทุกชาติแม้ชาติสุดท้ายมาเป็นภรรยาของพระเจ้าอุเทนก็ถูกเผาอีกนี่เพราะอะไรกรรมโยมกรรมโยมเคยเผากุ้งไหมเนี่ยพลาด เคยฆ่าไก่ฆ่ากุ้งไปต่างจังหวัดซื้อปลามาอย่านะโยมนะอย่าทำดีกว่ามันก็บางอย่างนี่เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารู้นะมันก็บางอย่างวันนั้นเล่าเรื่องส่วนตัวนิดๆหน่อยมันเป็นกรรมของคนฆ่าโยมเขา
อยากจะถวายเพลพระวันนั้นก็ไปกับด็อกเตอร์หลายองค์ไปนั่งรวมกันไปต่างประเทศกลับมาพอดีเขาโยมเขาก็อยากถวายเพลอันนี้เอาไหมคะทอดปลาต้มปลาเราก็ถามว่าปลาตายหรือยังโยมตายแล้วนะเออเอาแล้วทอดกั้งก็มีท่านกั้งอาตมานี่ไม่รู้จักกั้งคืออะไรพอถามเขาพอทีหลังจึงมารู้โอ้เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตะเข็บทะเลเขาเรียกว่าตัวกั้งอะตัวกั้งนี่อร่อยนะคะนะครับว่าโลนึงก็แพงเราก็ถามว่าถ้าเป็นสัตว์ใช่ไหมเออสัตว์ตายหรือยังก็ตายแล้วงั้นแต่พอสั่งปั๊บไปเสียงดังพัวนะเสียงดังพัวนะเอ๊ะมันทำไงมันเสียงทำไมมันเสียงดังแล้วก็ทอดสดๆนั่นน่ะแล้วลุกขึ้นมาร้อนๆไฟยังขึ้นอยู่เลยนะถามโยมเนี่ยสัตว์นี่มันตายแล้วยังเอามาทอดเนี่ยนี่เพิ่งทอดตอนนี้เลยเขาโอ้โหนี่ทำยังไงแล้วโยมมันตายแล้วทำยังไงกั้งก็ตายแล้วปลาก็ตายแล้วทำยังไงสั่งมาแล้วมันจะไปเหลือหรือโยมเนี่ยคือถ้าเราไม่รู้อ่ะนะไม่รู้มันเป็นกรรมชนิดที่เรียกว่าเราไม่มีเจตนาคิดจะฆ่าและมันก็ไม่ทำให้ถึงตายหรอกแต่เป็นกรรมเพราะบางอย่างนี่กรรมบางอย่างนี่เราไม่คิดกันเพราะกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจตนาทำไมเรามาปฏิบัติต้องไปพูดถึงเรื่องกรรมเพราะกรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องปิดกั้นการปฏิบัติธรรมของเราบางคนเนี่ยจะขายปูทะเลด้วยคนที่ขายปูเขาคิดยังไงปูถ้าปล่อยขาไว้มันมีโขงใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปหนีบคนนั้นคนนี้เข้าไม่ได้ทำไงจึงจะไม่ให้หนีบคนทำไงเจตนาของคนขายต้องเอาเชือกมามัดโข่งก่อนใช่ไหมถ้ามัดโข่งแล้วไม่มัดขาไปเดี๋ยวก็เดินหนีอีกทำไงเจตนาก็มัดขาไม่ดีมัดทำไมเพื่อจะไม่ให้ไปที่ไหนได้บ่มมัดเสร็จเรียบร้อยก็โยนลงในน้ำอีกโอ้โหคิดสภาพเจตนาของเรานั้นน่ะมันทำให้เรานะมัดปูให้เขาหมดอิสรภาพเดินก็เดินไม่ได้เพราะเรามัดขาไว้ในที่สุดเป็นยังไงผลที่ได้ก็คือปูมันก็หมดอิสรภาพถึงแก่ความตายนี่กรรมอันเนี้ยญาติโยมคนเกิดมาแล้วเนี่ยมีมือมีเท้าสมบูรณ์แต่ใช้ไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์รู้จักไหมอัมพาตนะมือมีเท้าแต่ใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะกรรมที่เอาเขามากักขังหน่วงเหนี่ยวให้หมดอิสรภาพเพราะฉะนั้นทำยังไงถ้าเราเคยทำแล้วแก้ไขได้ไหมไม่ได้แต่เราถึงวันเกิดทีปีใหม่ทีไปปล่อยใช่ไหมโยมปล่อยไปหัดปล่อยปูบ้างปล่อยปูลงน้ำปล่อยปลาลงน้ำอันเนี้ยมันจะทำต่อชีวิตเราเป็นการสะเดาะเคราะห์ดีกว่าไปซื้อโลงเนี่ยใส่บาตรดีกว่าฮะแต่คนก็ชอบซื้อนะโยมนะโลงอันหนึ่งต้องหลายพันใช่ไหมโยมหลายพันที่เราไปซื้อกันโอ้มูลนิธิอะไรสมาคมต่างๆโยมชอบไปทำบุญวันเกิดถามว่าทำบุญถวายโลงเนี่ยเป็นเคสมันเคสอะไรอยู่ถามว่าพูดอย่างนี้เหมือนกับจะไปมาให้โยมไปทำได้ถามว่าโยมไปทำโลงเพื่อเสดาะเคราะห์กับโยมใส่บาตรกับพระภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีผู้ทรงศีลยบศีลจบทานอธิษฐานตั้งใจมอบเวียนเคนถวายใส่บาตรครั้งเดียวยังมีอานิสงส์มากกว่าหว่านพืชในเนื้อนาที่ดีมันมีผลมากมีผลไพบูลย์นะมันมีผลมากมีผลไพบูลย์ข้าวกล้าในนาที่ปลูกไปเนี่ยมันมีผลถ้าข้าวกล้าดีในเนื้อนาดีมีปุ๋ยลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากแต่การทำบุญในพระสงฆ์คือเขตแดนที่เราสวดในบทสังฆคุณว่าอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นนาบุญของโลกใส่บาตรครั้งเดียว
ท่านบอกว่าเหมือนบุญเวลามันส่งผลเหมือนน้ำในทะเลมันตวงไม่ได้ฉันใดบุญในศาสนานี่ก็เหมือนกันก็ฉันนั้นอันนี้โยมก็ต้องบวกลบคูณหารให้ดีเวลาทำอะไรนะทำอะไรต้องบวกลบคูณหารให้มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นการตัดกระแสเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตให้อภัยแก่คนอื่นให้เขามีอายุยืนให้ชีวิตเขาคือให้ชีวิตเราเราไม่ลักทรัพย์สมบัติของเขานั่นคือเรามีสมบัติของตัวเองไอ้จริงๆแล้วบางทีเงินตกหล่นอันนี้ถ้าเราหยิบมันก็เป็นผิดศีลนะโยมนะผิดศีลถ้าเงินโยมหล่นหายอยู่ตรงไหนในบ้านในวัดที่ไหนก็ตามในออฟฟิศหรือร้านค้าที่ไหนก็ตามถ้าหล่นเงินเราไม่สละนะถ้าเรารู้ว่ามันหล่นหายเรายังจะกลับไปทวงเอามาเพราะมันเป็นของเราอยู่แต่ถ้าใครไปหยิบเอาแสดงว่าคนนั้นก็ชื่อว่าลักทรัพย์นะโยมนะเพราะของนั้นมีเจ้าของอยู่แต่ญาติโยมเนี่ยใจบุญนะเจอแบงค์5แบงค์10ไม่แลเหลียวไม่ดูด้วยเจอแบงค์พันเนี่ยเหยียบปุ๊บเลย เจอแบงค์พันเนี่ยเหยียบเลยเหยียบทำไมยังพูดแต่ถ้าฉันไม่เอาคนอื่นเขาก็เอา แสดงว่าจะเอาอันนี้ยังผิดศีลนะโยมนะผิดศีลเอาถ้าเราไม่เอาจะทำยังไงอย่าไปห่วงเอาไปทำบุญนะมันไม่ใช่ของเราทำยังไงถ้าเราไม่เอาอ่ะให้มองทรัพย์สมบัติของคนอื่นเหมือนกับก้อนดินท่านว่างั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเงินเป็นทองให้มองทรัพย์สมบัติของคนอื่นเหมือนก้อนดินก้อนดินที่บ้านของเราก็มีและก้อนดินที่นี่ก็มีเราจะเอาไปทำไมก้อนดินก็คิดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะเรื่องการลักมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยญาติโยมมันยุติธรรมเป็นพระทำกรรมได้ไหมได้ทำกรรมโอ้พระเนี่ยทำกรรมได้เยอะเลยโยมในพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยทำกรรมเห็นพระโอ้พระท่านมาถามว่าท่านกินข้าวเพลหรือยังจัดข้าวเพลถวายแต่พอกำลังถวายข้าวเพลโอ้เป็นพระท่านเป็นพระอริยบุคคลด้วยเป็นพระอรหันต์ก็ญาติโยมเห็นปฏิปทาของพระอรหันต์จีวรก็เก่าเพราะท่านอยู่ป่าหลายวันกว่าจะออกมามันเก่ามันขาดโยมก็เกิดศรัทธาเอาจีวรใหม่ถวายเจ้าวาดสะเคืองใจเครื่องพวกเราอยู่นี่ก็ไม่เคยมาถวายเห็นพระหน้าใหม่มาถวายจีวรเห็นพระยังไม่ได้ปลงผมเอามีดโกนมาถวายอีกพระท่านจะนอนไหนไม่นอนไปเอาเสื่อเอาหมอนมาทำโอ้โหนี่เจ้าวัดสะเคืองเจ้าวัดสะเคืองเดี๋ยวถ้าอยู่ไปไม่นานไปเดี๋ยวท่านก็มาเป็นเจ้าวาดแทนไม่ได้ต้องตัดไฟแต่ต้นลมเหมือนพอตอนเย็นก็ด่าเป็นคือคนโกรธด่าให้โกรธแล้วเขาจะหนีไปคิดอย่างนั้นเจ้าวาดในตัวดีแต่ไม่ใช่เจ้าวาดตรงนั้นนะฮะไม่ใช่เจ้าวาดธรรมดาเนี่ยไปด่าพระอรหันต์อย่ามากินข้าวกินน้ำที่เขาถวายด้วยศรัทธาเลยไปกินมูดกินคูดเนี่ยเขาว่างั้นอย่ามาห่มผ้าที่เขาถวายด้วยศรัทธาเลยตรงไปนุ่งลมห่มฟ้าว่างั้นอย่าเอามีดโกนมาปงผมเลยไปเอาแปรงตาลมาถอนผมว่างั้นโอ้โหด่าเสร็จตอนเช้าก็กวาดลานวัดปกติตีระฆังทำวัดเนี่ยเป็นหน้าที่อยู่แล้วพระภิกษุรูปนั้นเจ้าวาดปฏิบัติวิปัสสนามา 20,000 ปีโยม 20,000 ปีเขาเรียกว่าอาวาสมัชฌริยตนิอาวาสลาภมัชฌริยตนิลาภเลยพระอรหันต์โอ้ยขนาดท่านมาอาศัยก็คืนเดียวพระยังทำกรรมชั่วมากขนาดนี้ถ้าเราอยู่ไปประเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้พระอรหันต์ท่านก็เลยเหาะหนีเลยที่พระท่านมาอยู่นั้นเหาะหนีเลยตื่นตอนเช้าท่านก็ตีระฆังโอ้โหตีระฆังเอาเล็บตีกลัวค้อนไม่ได้ตีกลัวจะพระจะตื่นเอาเล็บตีกลัวเอาเล็บตีเวลากวาดก็เอาปลายไม้กวาดลานวัดกลัวมันจะดังเสร็จแล้วไปบิณฑบาตโยมก็ถามอ้าวพระที่มาเมื่อวานเนี่ย
ทำไมไม่ชวนมาโอ้ยพระขี้เกียจขี้คลานกินเสร็จแล้วนอนเนี่ยอาตมาตีละครั้งมือแทบแตกกวาดลานวัดเสร็จแล้วอาตมาก็มาบิณฑบาตนี่ยังไม่ตื่นเลยนะเนี่ยนะไม่เป็นไรหรอกท่านพระคุณเจ้าเดี๋ยวฉันเสร็จผมจะใส่บาตรเอาไปถวายท่านเพราะท่านคงจะเดินทางมาไกลโยมไม่ได้คิดบาปอกุศลเลยแต่เจ้าวาดคิดอกุศลดูที่โยมเสร็จแล้วโอ้โหกินเสร็จมองดูเอาอาหารเสร็จโอ้โหมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดได้เอาของดีๆไปถวายองค์นั้นบัดเดี๋ยวก็ลากคอออกจากวัดก็จะไม่ไปอย่ากินเลยจะเทลงน้ำบัดเดี๋ยวก็ตะไคร้น้ำพวกเศษอาหารเป็นมันบัดเดี๋ยวคนมองเห็นไม่ได้จะไปฝังดินบัดเดี๋ยวแรงกามาก็กินไปเจอกองไฟอาหารที่อยู่ในบาตรเทในกองไฟเผาเลยอย่ากินเลยเสร็จล้างบาตรเรียบร้อยกลับไปวัดไปเดินชะแง่มองประตูแง้มๆอยู่อ้าวพระไปไหนแล้วน่าจะเป็นพระอรหันต์มันไม่ใช่น่าจะเป็นพระอรหันต์จริงๆเสียใจเพราะเราได้ตัดลาภตัดกรรมของพระอรหันต์ตายแล้วหลวงตาเจ้าว่าน่ะตายด้วยกิจอันอกุศลตอมใจตายตกอเวจีมหานรกหนักมากเลยเสร็จแล้วพ้นจากนรกแล้วนี่กรรมตัวเนี้ยพ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กพออึออกมาแกก็เอามือนะมาป้ายของตัวเองกินใส่ในปากแม่เห็นมันยังเด็กเล็กมันไม่รู้อะไรทำอย่างนี้มาทุกวันเมื่อตัวเป็นโตแล้วก็ยังกินอุจจาระของตัวเองอยู่นะกรรมที่ไปด่าพระไว้ยังไงโยมดูทีนะไปกินมูดกินคูนโอ้มาเกิดที่เมืองราชคฤห์ที่เมืองที่แคว้นมคธรัฐแม่พ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเมื่ออายุมากขึ้นเป็นหนุ่มมาไปกินอุจจาระอยู่แล้วก็เลยเอาไปบวชในสำนักของนิครนซึ่งนุ่งลมห่มฟ้าเขาเรียกที่คำพรเมื่อไปบวชโอ้โหสมัยนั้นมันเขาเรียกว่าไม่มีห้องน้ำห้องส้วมซึมเหมือนทุกวันนี้เขาเรียกว่าเวทนะรู้จักเวทไหมโยมเวทเนี่ยคือขุดหลุมแล้วเอาไม้ไปวางพาดแล้วก็นั่งปล่อยกันเหมือนกับไปห้องน้ำในประเทศจีนทางคุณหมิงไปทางนั้นกิโลหนึ่งรู้แล้วห้องน้ำอยู่ตรงไหนโอ้ทำไมกลิ่นมันดังอย่างว่าเดี๋ยวถ่ายวิดีโอมาให้ญาติโยมเมืองไทยดูพอยกกล้องมายกหัวขึ้นเต็มเอ้านั่นเป็นลักษณะนั้นแกพอดีโยมก็พอดีบวชให้ลูกชายไปบวชก็เชิญพวกนิกายที่คำพรไปฉันอาหารในบ้านลูกชายไม่ยอมไปแกสำรวจพื้นที่ชัยภูมิแล้วที่นี่มีของดีพอพระไปไม่เป็นไรแล้วท่านครับผมจะอยู่เฝ้าวัดแทนพวกท่านพวกเจ้าวาดพวกคนชีเปลือยก็ไปกินข้าวที่บ้านพอแกอยู่คนเดียวก็โอ้โหไปลงเข้าเวทสิเอาไม้ออกเอามือป้ายสองข้างใส่ปากโอ้โหกินอย่างอร่อยอร่อยวันที่สองก็นิมนต์อีกพระเจ้าวาดก็ไปแต่คนนี้ไม่ยอมไปแต่พระท่านแอบรูปหนึ่งชีเปลือยอยู่หลบเดี๋ยวจะว่าองค์นี้จะทำอะไรพอรู้พระไปท่านแกก็ลงไปในห้องส้วมโอ้ยไปปาดกินอุจจาระของตัวเองอยู่ในส้วมเลยไม่ได้ต้องไล่หนีนี่กรรมโยมทำกรรมไว้อย่างใดได้รับผลกรรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาโกรธใครอย่าด่านะโยมนะอย่าด่าถ้าโกรธจริงๆถ้าอยากด่าต้องอัปเดตคำด่าให้มันสูงหน่อย อย่าด่าเป็นคำด่าต่ำต้องยกระดับคำด่าให้มันสูงถ้าพ่อบ้านมันทำให้ถูกใจว่ายังไงจ้าพ่อเทพพ่อบุตรว่างั้นหรือถ้าเก๋แก่มากขึ้นก็ว่าไงจ้าพ่อมหาพรหมแต่ระวังให้ดีไม้หน้าสามจะลอยมานะแต่ถ้าเป็นแม่บ้านก็ว่าไงจ้านึกถึงตอนที่รักกันไหมว่ายังไงจ้าแม่เทพพระธิดา
ยังไงก็อย่าพูดคำหยาบคำชั่วเลยเพราะว่ามันเป็นกรรมอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะก็เขาเรียกว่าชัมพุกะชีวกต่อมาพระพุทธเจ้าต้องมาโปรดให้สิ้นกรรมเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทำแล้วเนี่ยด่าใครไว้อย่างไรทุกภพทุกชาติจะต้องรับกรรมที่เราด่าไว้ทำกรรมเขาเบียดเบียนกรรมอย่างไรกรรมมันจะไม่เบียดเบียนเรามัดขาปูขากบอย่างไรมันก็จะมาส่งผลเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเรากักขังขอให้หมดอิสรภาพกรรมนั้นก็จะเป็นโรงแรมที่เป็นกงขังจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติฉะนั้นครูบาอาจารย์วิทยากรจะต้องพาพวกเราขอขมากรรมนะขอขมากรรมขอขมาโทษแล้วกรรมอันใดที่มันมีเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงไปพัฒนาจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราเป็นทุกข์ต้องแก้ที่ใจของเรานะแก้ข้างใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติจะต้องมาฝึกสติให้อยู่กับตัวเองต้องมีคำบริกรรมถ้าไม่บริกรรมแล้วมันไม่มีที่ผูกเพราะฉะนั้นอย่าไปเบื่อมันจะเป็นว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอนะหรือเวลาจิตนึกคิดหนอฟุ้งหนอลำคาญหนอสังเกตจิตไม่ใช่เรามาฝึกสติให้รู้ตัวเองคิดหนอฟุ้งหนอนั่นถูกแล้วอย่าไปรำคาญมันความฟุ้งมันเป็นนามธรรมไม่ใช่เราแต่คนที่ปฏิบัติยังไม่เข้าใจธรรมะก็เวลาฟุ้งเนี่ยไม่ชอบเวลาโกรธเราไม่ชอบจริงๆนั่นคือธรรมะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นแก่อาจารย์ก็หน้าเขียวหน้าแดงนะเกิดขึ้นแก่โยมก็เหมือนกันความฟุ้งก็เหมือนกันเกิดขึ้นแก่พระเป็นยังไงเกิดขึ้นแก่โยมก็เหมือนกันอย่างนั้นถีนามิทะเกิดขึ้นแก่พระก็หัวฟัดหัวเหวี่ยงเกิดขึ้นแก่โยมยังไงก็เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นธรรมะโอ้ให้เป็นนามรู้ฝึกสติง่วงหนอฟุ้งหนอง่วงหนอรำคาญหนอเนี่ยอยากกลับบ้านหนอเนี่ยเวลาเราปฏิบัติฝึกนั่งหนอก็ดูพองหนอยุบหนอนี่มันเป็นวิธีการที่เราจะพัฒนาจิตของเราให้อยู่กับธรรมชาติแล้วใจของเราก็จะละได้วางได้ใจของเราจะมีความสุขวันนี้ก็เลยนำเรื่องการพัฒนาจิตใจพูดห่างๆแต่ว่าให้เราได้มองเห็นว่าสิ่งนี้มันเราจะต้องประสบพบกับมันภายในสังสารวัฏในการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังมีกิเลสเราต้องเกิดอยู่อย่างเนี้ยโยมยังอย่าไปคิดว่าโอ้กลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้เป็นในสังสารวัฏเนี่ยเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายมาเป็นอย่างเนี้ยโยมเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรกันเราก็ต้องทำดีมีเมตตาจิตต่อกันนะวันนี้ก็เราได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมอาจารย์ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการท้ายที่สุดแห่งธรรมมีคาถาก็ขออ้างอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้ง3ประการนี้จงดลบันดาลประทานผลให้คณะผู้ปฏิบัติธรรมโยคีทุกท่านมีความสุขกายสุขใจอยู่ที่ไหนกับใครอย่างใดก็ขอให้พบแต่คนดีมีคนดีชูชุบอุปถัมภ์คนชั่วอย่าได้ก่ายกล้ำเข้ามาใกล้ใครคิดร้ายก็ขอให้พ่ายแพ้ไปทำกิจกรรมการงานอันใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้าความดีที่พวกเราทั้งหลายร่วมกันสร้างร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปในกาลครั้งนี้จงอำนวยอวยชัยให้เกิดโชคเกิดลาภในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีความสุขในร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยนำพาเพื่อความพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ